หแผนเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสาธารณสุขนะครับอันนี้เป็นพื้นที่4จังหวัดภาคใต้น,นะครับก็คือการระบาดของโรคหัดนะครับจนถึงขณะน,นี้มีจํานวนผู้ป่วยโรคหัดสูงถึง1,515รายแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิต12รายสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการไม่ได้รับวัคซีนและได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอนนี้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนใต้จังหวัดยะลาและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12ดําดเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคหัดใน4จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาทั้งนี้จากข้อมูลนะครับพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม ถึงวันที่7พฤศจิกายน2,561มีจำนวนผู้ป่วยโรคหัดสูงถึง1,515ร15ายมีผู้เสียชีวิต12รายส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง4ปีรองลงมานะครับก็คือ5-9ปีและ10-14ปีโดย4จังหวัดดังกล่าวนะครับมีอัตราผู้ป่วยสูงสุด และสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็แม้ว่าจะได้รับเนี่ยแต่ว่าไม่ครบตามเกณฑ์กําหนดไว้นะครับโดยตอนนี้มีการขอให้ทางอสมอลมพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับในพื้นที่ดําเนินการในการค้นหานะครับค้นหาเด็กแล้วก็ตรวจสอบเด็กนะครับที่ไม่เคยได้รับวัคซีนก็ให้มารับแล้วก็ต้องรับเนี่ยรับตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้วยนะครับ รวมวถึงคนที่รับ,รบไม่ครบด้วยนะคะวัคซีนที่รับไม่ครบก็ให้ไปค้นหามามให้มาฉีดให้ครบซะแล้วก็จะมีการติดตามนะครับผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคหัดให้กลับมารับวัคซีนภายใน3วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อและเฝ้าระวังให้ความรู้คำแนะนำแก่อาสาสมัครประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกข,ของคนในครอบครัวให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องหากไกลจากโรคติดต่อนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมาตราการป้องกันโรคหัดนะครับก็คือกินร้อนกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ปรุงอาหารด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึงหากจําเป็นต้องรับประทานอาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า4ชั่วโมงอันนี้ก็ควรที่จะนํามาอุ่นใม่อีกครั้งหนึ่งให้ร้อนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่ม,มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ6กถึงแแก้วใช้ช้อนกลางในการรับป,ประทานอาหารนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านทางน้ําลาย ไม่ให้แพร่กระจายระหว่างบุคคลได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ําเพื่อป้องก,กันโรคติดต่อที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้นะครับาฝากไว้นะครับเป็นคำเตือนมาจากสาธารณสุขรับ